ไม่มีที่จอดรถเลยจ้าว้ายโชคดีค่ะมีว่างหนึ่งคันจอดรถก่อนนะทุกคนฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินเนสชาแนลจ้า ตอนนี้นะคะทุกคนค่ะเราอยู่ที่ริมถนนละกันเนาะอยู่ตรงริมคลองนะคะแล้วก็ให้ดูคลองก่อนเนี่ยริมคลองแล้วก็ริมถนนนะทุกคนรถจอดติดยาวประมาณอ่ะ300เมตรอ่ะได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวดูให้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 ดูนู่นยาวไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็ทางด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะยาวกันไปเลยจ้าตอนนี้นะคะชิเน่อยู่ที่ร้านเจต๊อกแต๊กตำรัดแซ่บนัวเฮ้ยไม่ใช่สิเขาเปลี่ยนแล้วเป็นเจต๊อกแต๊กบันเทิงศิลป์นะคะอันนี้ก็สวัสดีค่ะพี่ปูโดนลดตำแหน่งนะคะจากย่างเยิ้งมาเป็นพนักงานล้างจานแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ลูกค้าเยอะมากทางด้านนู้นไก่ย่างเข่าส่วนกวางค่ะคอหมูย่างหมูอบค่ะแล้วดูรถคือมาจอดกันเรื่อยๆอันนี้เพิ่งออกไป2คันนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยแลดแซ่บจัวบันเทิงศิลป์ค่ะว้ายอันนี้เป็นห้องที่เจตอตำส้มตำนะเป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็แผ่นไปเรื่อยๆนะร้านยาวมากทุกคนประมาณ50เมตรนะคะแล้วก็ลูกค้าเต็มนั้นร้านเลยจ้าตอนนี้ที่ร้านนะคะเปิดให้นั่ง 75% ใช่ไหมลูกค้าก็เต็มทุกโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราแวะไปหาเจตอกแต๊กกันนะคะไม่ได้เจอกันประมาณเกือบ3เดือนทุกคนกลับบ้านสวัสดีค่ะโอ้โหดูอวบอิ่มขึ้นนะคะแกงลูกอันนี้ค่ะแกงอะไรอ่ะก็แบบหมุนหมุนหมุนน้ำหนักขึ้นกี่โลอ่ะดีๆน้ำหนักลงน้ำหนักลงเหรอลงกระเทียมแล้วมันขึ้นหมดเลย ไปดูตำส้มตำดีกว่าทุกคนมาที่ร้านนะคะอย่าลืมนะคะน้ำพึ่งเดือน5น้ำพึ่งเดือน5เป็นน้ำพึ่งแท้นะคะจากสวนชีเน่เองเป็นน้ำพึ่งเดือน9แล้วตอนนี้ไม่มันแบบไอ้นี่งานมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันตีตอนเดือน5ขวดอะโวคาโดไงอร่อยขวดแล้ว450นะคะไม่แท้นะคะให้มาฟาดหน้าเจตอตอได้เลยใช่ค่ะมาได้เลยค่ะรับรองเลยค่ะว่าทุกหยดคือแท้เพราะว่ากวนจากน้ำอ้อยหลังบ้านนะคะคือทุกหยดคือแท้ค่ะเพราะว่าเราผสมน้ำตาลทรายเยอะเลยน้ำอ้อยเหรอเป็นไงแม่ไม่ได้เจอกันกี่เดือนวะ2เดือนกว่าเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็เรื่อยๆแม่ขายดีไหมทำไมรถไม่มีที่จอดเดี๋ยวร้านอื่นเขาจะตีไหมเนี่ยไม่ตีก็ไม่เป็นไรบอกไว้ว่ามาจากช่องที่นี่นะคะอ่ะเลิศเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่วงพักบินนะคะเพราะว่าไม่มีโต๊ะนั่ง พอไม่มีโต๊ะนั่งก็คือเจต็อกแจ็คก็ไม่สามารถที่จะตำออกไปได้แล้วก็ไม่สามารถไล่ลูกค้าออกไปได้เหมือนกันใช่เพราะว่าโต๊ะนึงมันนั่งประมาณ30-40นาทีนะคะก็เลยจะต้องรอต้องรอเดี๋ยวเรามาดูนะคะเจต็อกแจ็คตำกันนะคะทุกคนค่ะอ้าวสวัสดีค่ะแม่ชีนี่สวัสดีหลายรอบจังเลยหลายรอบแล้วไม่ต้องดูโอ้โหพริกน้ำปลาค่ะน้ำปลามี2สูตรสูตร1สูตร2สูตรที่บอกน้ำปลาเนี่ยไม่ได้ใส่หมูยอทุกคนหมูยอมันหล่นลงไปนะใช่มันหล่นฟาดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่อันนี้ตำอะไรคะแม่เหล่ากุ้งค่ะเหล่ากุ้งสดเหล่ากุ้งนะทุกคนจะมีกุ้งแล้วก็คือทุกครกจะแถมหมูยอไปให้นะคะราคาเท่าไหร่แม่120ค่ะ120บาทครับค่ะทุกคนทำลายแตกเลยนะตำกันไม่ได้หยุดเลยกลับไปอยู่บ้านก็มีความสุขจริงๆมันมีความสุขนะแกอยู่บ้านน่ะใช่มั้ยใส่พริกลงไปแล้วค่ะนี่ตำอะไรคะเหมือนเดิมลูกค้าสั่ง2ค่ะอร่อยแล้วสั่งกลับบ้านอีก3ชุดค่ะน้ำมะนาวสดนะคะย้ำค่ะน้ำมะนาวสดค่ะที่ร้านใช้แต่มะนาวสดหรอใช่ค่ะคนคงใช้ข้อชินกับมะนาวสดว้าวเล่นอันนี้เรื่องจริงนะคะพี่น้องเอายังไงเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวจริงไม่คือเรื่องจริงเลยหมูยอนี่คือใส่ไม่ยางทุกคนหมูยอนางอร่อยจริงเป็นยังไงบ้างเล่ามาซีเป็นที่อวยใช่ไหมก็เอาไปให้แบบว่าอะไรนะร้านยำในซอยอ่ะชิมแล้วตอนนี้คือทุกครั้งที่ชีเน่มาร้านเจตตอร้านยำในซอยก็จะสั่งหมูยอหนึ่งกรัมไหนดูลูกค้าสั่งโอ้ลูกค้าสั่งแม่ปูม้าหนึ่งกรัมรสมากจริงค่ะดูพริกค่ะทุกคนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลตำค่ะน้ำตาลค่ะให้ดูมุมกว้างๆนะคะใช่ค่ะน้ำตาลนะ
โหยอันนี้อร่อยนะแม่ชิ้นนี้อร่อยเลยแหละคลุกเคล้าค่ะส่วนผสมนะคะมะเขือเทศมะนาวมะนาวถั่วฝักยาวหมูยอแล้วก็ตามด้วยโอ้โหวัตถุดิบแน่นมากปูม้าค่ะฟาดลงไปเลยค่ะ2ตัวตัวเล็กก็แค่2ตัวนะคะตัวใหญ่ก็ตัวครึ่งค่ะอันนี้ตำอะไรแม่ปูม้ายอปูม้ายอนะคะขอชิมนะปูม้ามันกำเป็นอ๋อต้องชิมนะเพราะว่ามันเผ็ดไหนตักปูม้าขึ้นมาแบบโชว์ FC หน่อยสิคือแบบเนี่ยโอ้ปูม้าแบบยั่วๆฉ่ำๆปูม้าอ้วนเล็กนะคะปูม้าเราเขาเรียกว่าปูม้าแบบแพชาวบ้านน่ะเรียกอะไรริมหาดอ่ะก็คือชาวประมงไงอ้วนเล็กใช่อ้วนเล็กจะเป็นแบบด้านหลังก็จะเป็นทรายนะคะเป็นผู้ช่วยนี่ตำอร่อยเหมือนกันเอาจริงๆละทรายเขาก็จะมีแฟนชายเจ๊ต่อต่ออยู่ที่ไหนนะสารยานะคะส้มตำเจ๊ต๊อกแจ็คสาขาสารยาทุกคนอร่อยมากบางคนบอกว่าตำอร่อยฝาสาขาแม่นะคะถ่ายไหมเนี่ยไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วปูม้าก่อนยัวมาตำอะไรเนี่ยแม่ตำป่าตำป่าเออมาดูตำป่ายังไม่เคยถ่ายตำป่าเลยถ่ายตำป่าฉันมาแม่ก็ติดโควิดแล้วกลับบ้านไงแกก็เปิดขายตำป่าแกก็จะมาจองแต่อะไรนะอินซ่านั่นแหละนี่ผักต่างๆนานาโอ้ผักรสนะผักเยอะนะผักเยอะอร่อยนะนี่ลูกค้าชอบมากเลยโอ้น่ากินเนาะเอประกาศดองนางทำสะอาดมากเลยทุกคนเอาจริงๆนะมีชะอมด้วยแค่กุ้งสดอ่ะมันก็120แล้วว่าอันนี้ได้ผักด้วยคุ้มมากเลยเท่าไหร่อ่ะ150บาทโอ้โหทุกคนตำป่า150นะขายดีนะอันนี้บอกก่อนเลยตำป่าอุ๊ยอร่อยนะแทนตัวนี้อุ๊ยกินเองได้มั้ยชิมเบิ้งค่ะอร่อยจริงเรียบร้อยค่ะตำป่าค่ะทุกคนมันจะเยอะๆอ่ะนะคะมีอะไรก็ใส่ไปโอ้เยอะจริงนะเต็มจานล้นจานเลยเส้นมะละกอย้อยไม่ใช่เส้นไอ้นี่ขนมจีนโต10ให้แล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนเรียบร้อยไปเลยค่ะอันนี้ตำอะไรคะแม่กุ้งสดยอจ้าให้ดูใกล้ๆเลยทุกคนนี่น้ำปลาลงไปน้ำตาลค่ะน้ำมะนาวมะเขือเทศมะนาวถั่วหมูยอแล้วก็กุ้งค่ะดูน้ำปลาก็ได้ใส่กล้องเลยจ้าเลิศฉ่ำมากเรียบร้อยค่ะคือที่ร้านจะเป็นเมนูแบบเมนูเหล่าใช่ไหมแกแต่ถ้าสมมติลูกค้าแบบต้องการเส้นก็เก็บมันจะมีเพิ่มเส้นอยู่ไหมในเมนูอ่ะเนาะใช่มีค่ะใครอยากเพิ่มเส้นก็เพิ่มนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ได้บอกก็คือจะตำเป็นเหล่านะจ๊ะอันนี้ปูปลานะคะปูปลาค่ะดูต้องใช้แรงในการตำนะดูกล้ามเลยมันเหนื่อยอยู่นะอันนี้บอกตรงๆจากใจเลยนะแกเนี่ยมันก็ต้องทนสวัสดิ์ให้มาเนาะแกเนาะเหมือนแม่ชีนี่แหละแต่ก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบอุ้ยกี่บาทอ่ะ50บาทก็ใส่เยอะอยู่นะเยอะบางทีลูกค้าขอเสร็จก็ให้อีกอ่ะสมมติว่าให้อีกก็ขออีกก็ให้อีกอย่างเงี้ยอร่อยอยู่นะปูปลาค่ะเส้นมะละกอต้องเป็นเส้นแบบนี้นะทุกคนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสับมือแล้วก็ไปแช่ร้านเจต๊อกแตกคือเป็นเอกลักษณ์นะคะต้องสับมือเท่านั้นใครสับพี่ใหม่ปะพี่ใหม่กับฉันนี่แหละเออเดี๋ยววันไหนจะไปถ่ายแบบว่าวิธีการสับมะละกอเนาะอยากเอฟซีก็ถามมาเยอะอยู่นะที่ช่องแกจะเข้าไปดูอ่ะอยากดูการทำวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูตุ๊กแตกเจต๊อกแตกสับมะละกอจะสอนหมดเลยอยากได้สูตรไหนบอกเลยอ่ะ
ครอยากได้สูตรต้มตำอะไรนะครับแบบสับมะละกอยังไงมะนาวเลือกยังไงอะไรไงเข้ามาที่ช่องแม่ชีนี่แล้วก็มิ้นมาอยากดูอยากดูอะไรอะไรปอกมะละกอยังไงสับมะละกอยังไงเลือกอะไรยังไงเลือกอะไรเลือกกุ้งยังไงล้างกุ้งยังไงล้างแล้วเดี๋ยวเราจะสอนจะสอนแล้วก็จะถ่ายให้ดูเนาะเป็นความรู้โดยเฉพาะแม่ค้านะบอกก่อนเลยบางคนน่ะมาถามเรานะเราก็จะบอกเขาหมดเลยแกเป็นวิทยาทานการสับมะละกอต้องเป็นแบบนี้เลือกมะละกอต้องเลือกแบบนี้มะนาวมะเขือต้องเลือกแบบนี้วัตถุดิบที่ดีส้มตำจะอร่อยไป 70% แล้วบอกเลยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างสถานการณ์โควิดให้เปิดนั่งอะไรยังไงก็นั่งได้ 75% ตามมาตรการของประกาศกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็เพจก็ยังขายแบบกลับบ้านอยู่นะคะแต่ว่าคิวนั่งนี้ก็จะมารันคิวตามหน้าร้านค่ะในที่นี้ก็เดี๋ยวติดตามหรือว่าสอบถามได้ที่เพจเนาะแล้วก็เบอร์โทรก็ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะไม่เดี๋ยวฉันได้คอมเมนต์ขึ้นข้างบนที่เกียรติอ้าวเหรอค่ะก็ประมาณนี้แล้วค่ะอยากว่าย้ำๆนะคะเสาร์ที่คุณจะแน่นนิดนึงนะคะแวะมาทานกันได้เนาะได้นะคะรถยาวไหมคะคุณแม่รถอะไรที่ยาวไม่ยาวเท่ารถของร้านต๊อกแต๊กวันนี้นะคะที่คุณแม่ต้องสวมรอยนะสวมรอยไปซื้อต้นไม้เพราะอะไรจะได้ลูกไม่มีที่จอดรถเราเดินไกลอย่างนี้ไม่ได้เราก็ทำเป็นไปซื้อต้นไม้ต้นละแสนสองแสนแต่จริงแล้วทำไมซื้อส้มตำนี่อ๋อก็คือแอปไปจอดร้านต้นไม้ร้านต้นไม้ก็เห็นว่าเราแบบเราดูท่าทางน่าจะมีปัญญาเออต้นละแสนสองแสนจอดเสร็จแล้วก็วิ่งมาเอาส้มตำเลยเดินสวยก่อนแล้วก็ได้นี่ครับลูกค้าทานที่ร้านแล้วนะคะแล้วก็กลับบ้านด้วยเห็นต้อบอกว่าเป็นลูกค้าประจําเลยเหรอตั้งแต่ร้านนู้นเลยเหรอใช่ครับนี่วันนี้เป็นไงบ้างรสชาติยังเหมือนเดิมมั้ยคะเหมือนเดิมครับวันนี้ฝนตกพำๆน้องนี่เป็นแฝดกันมั้ยนี่แฝดครับโหน่ารักจังเลยตัวเล็กๆอ๋อมากินตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยใช่โหเอาหมามาด้วยเหรอลูกชื่ออะไรคะเนี่ยหมาหนูชื่ออะไรเฮ้ยตัวเล็กมากอร่อยมั้ยคะคุณแม่อร่อยมั้ยคะอร่อยค่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านด้วยลูกค้าขอเส้นมะละกอกลับบ้าน2ถุงนะคะบริการเต็มที่นี่ลูกค้าดั้งเดิมของเราเลยนะค่ะขอบคุณค่ะนี้หมอลำป่าช่วยไม่ได้เอามาลงตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ออกกําลังกายอ๋อถ้าหมอลำมาก็คือจะได้ไปออกแบบหน้าห้างกันบอกใช่จะได้ผอมลงเป็นไงลูกชิ้นตอแหลยังอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยอ่ะมันเป็นชื่อนี้จริงๆชื่อลูกชิ้นตอแหลปังมากลูกสาวขอบคุณนะคะลูกแม่บอกอร่อยมากพ่อกับแม่กินหมดเลยอ่ะมาจากที่ไหนกันคะคลองระยมหายไปเลยอ่ะโรงแรมไม่อยู่นี่ตั้งแต่พฤษภาแล้วค่ะแม่บอกตามหาใช่แต่ก็จะเจอขอบคุณนะคะนี่เป็นลูกค้าเก่าจากคอลัมน์นิยมเหมือนกันเนาะขออนุญาตถ่ายนะคะมาจากไหนคะพระราม2ไม่ไกลใช่ไหมลูกนี่อันนี้ก็ยามฝนตกค่ำค่ำเย็นๆนะคะทุกคนสั่งอะไรไปคะวันนี้เหล่ารวมแล้วก็ลูกชิ้นตอแหล่เนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปีกไก่ทอดนะคะรสชาติเป็นไงบ้างลูกจัดมากค่ะจัดมากอร่อยชัดต้านเมื่อก่อนยังไม่เคยมาทานที่ร้านแล้วสั่งไลน์แมนแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโอเคแล้วหนูเป็นไงบ้างคะอร่อยนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ก็เมากระจายค่ะฝนตกพายุเข้าค่ะตัวนี้เป็นไงบ้างโอเคไหมว้าพายุเข้าแล้วเธออันนี้กินหมดแล้วจะพริกแล้วนะคะพริกเยอะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวปรับตะไคร้ก่อนนี่ลูกค้าตัวนี้กินหมดเลยขอบคุณนะคะไม่ต้องตกใจค่ะพายุเข้าแล้วค่ะผิดผีหรือเปล่าเจ๊ส่วนข่าวรายงานจากแรสแซมเนอร์บันเทิงศิษย์ค่ะขณะนี้เวลา 15:45 พายุเข้านะคะพายุเข้ามากเลยทุกคนนะคะ